สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับ Bosch Easy Pump นะครับผมซึ่งเป็นเครื่องสูบลมขนาดพกพานะครับสำหรับติดไว้ที่บ้านนะครับผมหลังจากที่ผมใช้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยครับก็พอที่จะสรุปการใช้งานได้ครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันสำหรับตัวเครื่องเนี่ยครับเป็นตัวเครื่องที่แบบพูดง่ายนะผมว่ามันเท่มากนะครับคือมันจับกระชับมือมากด้วยนะครับแล้วก็มีสายที่ยาวนะครับสำคัญนะครับชาร์จ USB Type C ได้นะครับมีหัวต่างๆนะครับใส่มาให้ครบเลยนะครับเก็บได้ในตัวเรียกว่าพกตัวเดียวแบบนี้เนี่ยครับสามารถที่จะพกพาได้เลยนะครับขนาดกระทัดรัดเท่มากด้วยข้างกล่องนะครับก็มีเขียนอธิบายอยู่มีตัวเครื่องมีถุงมีหัวต่างๆนะครับแล้วก็มีสายชาร์จ USB เป็น Type C นะครับ Type A ไป Type C แล้วก็คู่มือการใช้งานครับที่มีทั้งแบบที่เป็นภาพนะครับแล้วก็มีที่เป็นแบบเป็นเล่มคู่มือสีขาวดำนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาต่างๆนะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะดูควิกไกด์ตัวนี้ได้นะครับควิกไกด์ก็อธิบายนะแผ่นเดียวจบเลยจุดเด่นของเขาเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ว่ามีฟังก์ชันออโต้สต็อปนะครับพอถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ว่าแรงดันลมเท่าไหร่ก็จะหยุดทำงานเองครับมีไซส์ที่คอมแพกนะครับมีไฟ LED เหมือนไฟฉายนะครับเวลาที่เราไปสูบลมในที่ที่มันแคบๆมืดๆก็เปิดไฟได้นะครับแล้วก็สามารถชาร์จ USB Type C ครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไฟนะครับผมแรงดันลมนะครับแล้วก็สามารถที่จะปั๊มล้อรถได้นะครับประมาณ6ล้อนะครับสายยางที่ให้มาครับยาว24เซนแล้วก็น้ำหนัก0.4 กิโลกรัมครับตัวเครื่องสูบลมเนี่ยครับภายนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับมีตรงสายตรงนี้ที่จะมีฉนวนอยู่หน่อยนะครับไม่เป็นอย่างเปลือยแล้วก็มีหน้าจอนะครับหน้าจอ LED นะครับผมในส่วนของหน้าจอนะครับเขาจะแสดงส่วนของแบตเตอรี่นะครับพรีเซตนะครับที่เราตั้งค่าลมที่เราตั้งไว้นะครับว่าจะเอาลมเท่าไหร่แล้วก็ลมที่แรงดันอยู่ในตัวสิ่งที่เราจะสูบนะครับแล้วก็มีค่าหน่วยต่างๆนะครับที่เราจะใช้ในการสูบไม่ว่าจะเป็นบาร์เป็น PSI นะครับแล้วก็เป็น KPA ครับแล้วก็ปุ่มกดต่างๆนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะครับกดเปิดปิดแล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับบนหน้าจอก็จะมีส่วนของปุ่มนี้ครับปุ่มกำหนดแรงดันลมนะครับว่าจะเอาแรงดันลมเท่าไหร่นะครับอย่างเราคุ้นเคยกันในประเทศไทยก็ใช้เป็น PSI นะครับมีปุ่ม Start Stop นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปั๊มนะครับแบบนี้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับด้านบนนะครับเป็นปุ่มกำหนดหน่วยนะครับเป็นหน่วยบาร์หน่วย PSI หน่วย KPA นะครับถ้ากดค้างไว้จะกลายเป็นไฟฉายครับด้านบนแบบนี้นะครับเป็นไฟฉายเล็กๆนะครับเติมลมนะครับในที่ที่แบบมันลึกๆหน่อยก็จะมีไฟฉายที่จะช่วยนะครับในการที่จะมองเห็นตัวสายที่ให้มานะครับยาว24เซนติเมตรนะครับก็ถือว่ายาวพอนะครับที่จะใช้ล้วงไปสูบลมตามที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างของด้ามจับอันนี้นี่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันดูเป็นแกดเจ็ตที่เท่มากๆนะครับคือจะเป็นฝาพลาสติกขุ่นนะครับพอมองไปข้างในเนี่ยก็จะเห็นหัวแป้งต่างๆนะครับที่จะใช้กับอุปกรณ์ต่างๆที่จะสูบครับมีหัวแป้งสำหรับสูบห่วงยางนะครับหัวแป้งสำหรับสูบลูกบอลนะครับแล้วก็จักรยานรุ่นเก่านะครับที่เป็นหัวแบบเล็กๆนะครับอันนี้ก็มีหัวแป้งมาให้พร้อมตอนเก็บเนี่ยดูเท่มากครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีที่เก็บนะครับเก็บสายนะครับจะเก็บแบบไม่ได้แบบแน่นมากนะครับเวลาเก็บก็คือจะพลาดตรงไหนก็ได้นะครับแปะได้หมดนะครับมันก็จะไปอยู่เป็นทรงของเขาเองนะครับคือมันยึดไม่ให้หลุดออกได้แหละแต่ว่าเวลาดึงออกก็ดึงออกไม่ยากครับในส่วนของการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยครับก็สามารถที่จะสูบลมรถยนต์นะครับผมลมประมาณสัก29ไป36นะครับได้ประมาณ5ล้อครับจักรยานนะครับสูบได้ประมาณ6ล้อครับแล้วก็ลูกฟุตบอลนะครับสูบได้38ลูกครับเดี๋ยวเราลองไปสูบลมจริงๆดีกว่าครับว่าจะได้ผลตรงกับที่ดูในนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาสูบลมล้อรถยนต์กันดีกว่าครับนี่ผมก็มาสูบลมนะครับปกติก็จะสูบทุกมา 3-4 วันนะครับเพื่อไม่ให้ลมมันลดลงนะครับผมเราก็เปิดจุ๊บออกใช่ไหมตรงนี้เขามีจุ๊บนะครับเราสามารถที่จะดึงได้นะแล้วก็สวมเข้าไปนะครับพอสวมเสร็จแล้วนะครับเปิดเครื่อง
เขาก็จะบอกว่าแรงดันลมตอนนี้เนี่ยหน่วยนะครับเป็น PSI นะครับผมเราสามารถเลือกหน่วยเป็น KPA นะครับเป็นบาร์แต่ว่าเราจะคูณ PSI มากกว่านะครับแล้วลมผมตั้งไว้ที่35นะครับตั้งลดน้อยกว่าก็ได้นะครับกดบวกลบเอาเสร็จแล้วเนี่ยลมเขาบอกอยู่ที่29นะครับปกติเนี่ยถ้าใช้ตั้งแต่29ถึง36เนี่ยครับจะสูบได้ประมาณ5ล้อครับสำหรับรถยนต์นะครับดังนั้นผมก็น่าจะโอเคเลยเดี๋ยวผมจะจับเวลานะครับจาก0นะครับผมไปนะครับจาก29ไปถึง35เนี่ยเท่าไหร่นะครับนะครับจบอึ๊บได้ประมาณเกือบ2นาทีนะครับสำหรับการสูบนะครับจาก 29.5 นะครับมา35นะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นยาง 65R15 นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมไว้นะครับก็คือรุ่น 55R16 นะครับผมใกล้เคียงกันก็จะสูบได้ประมาณ5ล้อครับกรณีที่ยางลมค่อนข้างแบนเงี้ยครับอย่างเนี้ยจะอยู่ที่21เลยนะครับน้อยกว่ามากๆนะครับจากที่กำหนดไว้ว่า29ถึง36นะครับผม21เนี่ยบอกตรงๆนะว่าสูบเคยสูบแล้วนะครับว่าอยู่ประมาณ10นาทีนะครับผมเกือบ10นาทีนะครับเสียงเครื่องเนี่ยเขาจะดังหน่อยนึงนะครับก็คือดังประมาณนี้เพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบโปร่งนะมันไม่มีที่ระบายความร้อนเขาก็เลยต้องเปิดให้มันโปร่งนี่นะครับพอเปิดโปร่งปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับปั๊มลมนะครับเสียงดังอยู่แล้วสายนะครับมันจะเริ่มร้อนนะครับร้อนตรงขั้วแถวนี้จะร้อนมากครับเวลาสูบเป็นนานๆนะครับจับได้นะครับถามว่าจับได้ไหมนี่ผมจับให้ดูนะครับจับได้แต่รู้สึกเลยว่าร้อนนะครับผมแต่สายเขามีฉนวนอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ร้อนตรงนี้ร้อนครับคือถ้าถามว่ามันดังมากไหมนะครับเวลาอยู่ใกล้ๆเสียงมันจะดังนะครับบางคนบอกว่าดังเหมือนโลกแตกนะครับซึ่งอันนี้จริงนะครับยิงอยู่ใกล้ๆดังแต่ว่าถ้าเราออกมาข้างนอกรถเนี่ยครับห่างมาประมาณนี้เป็นไงครับก็เบาลงเนาะอ้าวจบแล้วนะครับ35แล้วแบตลดไปประมาณนี้ครับเห็นเลยนะครับลดไปเยอะมากนะครับดังนั้นก็หมั่นเติมลมเสมอครับจะได้แบบไม่ต้องใช้แบตโหดขนาดนี้คราวนี้มาถึงมอเตอร์ไซค์บ้างครับก็ผมก็สูบหน้า29หลัง33นะครับก็ง่ายหน่อยนะครับมอเตอร์ไซค์เต็มเร็วง่ายนะครับ28 27นะครับเราก็สูบไปอยู่20หน้า29นะครับก็ปรับลงมาหน่อยนึง29นะครับก็สตาร์ทไปนะครับแป๊บเดียวอันนี้เต็มแล้วนะครับไม่ถึงครึ่งนาทีเลยเต็มเรียบร้อยคราวนี้มาล้อหลังบ้างนะครับล้อหลังก็33นะครับตั้งไว้33นะครับแล้วก็สตาร์ทครับเรียบร้อยนะครับประมาณเกือบนาทีนะครับมอไซค์ไวมากเอามาที่สกูตเตอร์ไฟฟ้าบ้างนะครับปกติสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมก็จะสูบไว้สัก36นะครับให้มันแข็งหน่อยนะครับแต่ว่าก็กระเทือนมากขึ้นครับอันนี้ก็ขันไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ตั้งมาเป็น36 36พอนะครับตอนนี้29นะครับก็สตาร์ทก่อนเต็มเร็วมากนะครับยังไม่ทันหายใจเลย36แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องนะครับผมมีลูกบอลที่จะมาลองสูบลมให้ดูด้วยครับเขาจะมีจุกที่เป็นเหมือนแบบลูกฟุตบอลหรือลูกบาสเกตบอลนะครับก็เป็นจุกรูเข็มนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ของที่อยู่ในนี้นะครับผมก็คือหัวเข็มอันนี้นั่นเองนะครับเราก็จะทำการสวมกับตัวหัวสูบลมปกติของรถยนต์เนี่ยแหละครับหลังจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปในช่องของรูลูกฟุตบอลครับสำหรับลูกฟุตบอลเนี่ยครับอาจจะใช้แค่ประมาณ 7.5 PSI หรือประมาณ8ก็ได้ครับเหมือนเมื่อกี้มาประมาณที่3เนี่ยก็รู้สึกตึงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็แข็งปักเลยครับผมสำหรับบอลเด็กเล่นนะการชาร์จอุปกรณ์นะครับเราสามารถชาร์จโดยใช้สายที่เขาให้มาหรือว่าสายชาร์จมือถือที่เป็น USB Type C ก็ได้ครับถ้าเราเปิดเครื่องอยู่แล้วเสียบลงไปเนี่ยเครื่องก็จะดับเองครับหรือว่าชาร์จตอนที่เครื่องดับก็ได้นะครับก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่ตอนชาร์จนั่นเองครับการชาร์จเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ก็เรียกว่าแบตเต็มแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานรวมๆได้ประมาณ20นาทีต่อเนื่องนั่นเองครับเจ้าตัวเครื่องสูบลมตัวนี้เนี่ยครับไม่สามารถที่จะชาร์จไปและใช้ไปพร้อมกันได้นะครับผม
มาถึงข้อสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า Bosch Easy Pump ตัวนี้เนี่ยครับเหมาะกับใครนะครับผมว่าก็เหมาะสำหรับทุกบ้านแหละครับที่มีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยควรมีไว้นะครับเพราะเราสามารถที่จะสูบลมได้จากที่บ้านนะครับไม่ต้องออกไปที่ปั๊มนะครับและสามารถที่จะเช็คลมยางสม่ำเสมอก่อนออกจากบ้านได้เลยนะครับไม่เสียเวลาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับรถหรือพาหนะที่อยู่ในบ้านได้นะครับในแง่ของการเป็นอุปกรณ์ติดบ้านนะครับมันก็ได้ความเท่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือเท่มากๆนะครับที่สูบลมคือเขาออกแบบมาได้แบบได้ฟิลอุปกรณ์ช่างของ Bosch จริงๆนะครับแล้วก็ดูไฮเทคนะครับแถมมีช่องเสียบชาร์จนะครับเป็น USB Type C ด้วยนะครับก็สะดวกในการชาร์จแล้วก็ใช้งานครับหน้าจอทันสมัยควบคุมง่ายมากนะครับไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าใช้แล้วติดขัดเลยจะมีอย่างเดียวครับก็คือการกดปุ่มนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราจะไปกดปุ่ม Start Stop นะครับบางทีตัวปุ่ม Power เนี่ยมันอยู่ใกล้มือนิ้วโป้งมากกว่านะครับเราก็อาจจะเผลอไปกดนะครับปุ่มนี้แทนนะครับแทนที่จะกดปุ่มทำงานนะครับมันอยู่ใกล้กันมากแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยมันดันเด่นกว่านั่นเองวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย